สวัสดีค่ะเพจงานฝีมือ by Jun DIY นะคะคลิปนี้จุนจะมาสอนภาพเหรียญโปรยทานเป็นรูปแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นการต่อยอดจากกุหลาบแย้มแล้วก็กุหลาบตูมนั่นเองนะคะกุหลาบแย้มแล้วก็กุหลาบตูมเราจะทำเหมือนกันนะคะซึ่งเพื่อนๆก็คงจะทำเป็นแล้วนะคะก็ถ้าใครไม่ทำยังทำไม่เป็นอันนี้เป็นกุหลาบแย้มอันนี้เป็นกุหลาบตูมนะคะซูนเคยสอนทำคลิปสอนไว้แล้วก็คือมีถ้าใครยังทำไม่เป็นไปหัดทำก่อนได้นะคะที่ลิงก์มีลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะก็วิธีทำก็คือเราจะมาทำเป็นลักษณะของเอากุหลาบตูมหรือกุหลาบแย้มก็ได้นะคะมาทำโดยที่สมมติว่าถึงขั้นตอนนี้แล้วอะถ้าเราจะทำกุหลาบแย้มเราก็แค่สอดริบบิ้นเก็บงานให้ครบทั้ง8เส้นแล้วก็ตัดแล้วก็ใส่ขั้วใบเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเราจะทำแบบนี้เราจะยังไม่สอดขั้นตอนการเก็บริบบิ้นเราจะพอเราดึงให้มันมีลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะทำจับลักษณะให้เกสรมันหันหน้าเข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็จับริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาพลิกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็โน้มไปแบบนี้นี่ค่ะข้ามริบบิ้นเส้นนี้มาสอดใต้ริบบิ้นเส้นถัดไปโดยวิธีการสอดก็คือเราจะสอดย้อนเส้นย้อนด้านขึ้นมานะคะเราจะต้องใช้แหนบช่วยในการสอดแบบนี้เพราะว่าถ้าเราใช้ริบบิ้นสอดเองมันจะสอดยากนิดนึงนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ทำให้ครบทั้ง8เส้นหยิบริบบิ้นเส้นถัดไปพลิกกลับมาแล้วก็พลิกเอียงไปทางด้านซ้ายสอดเข้าไปใต้ริบบิ้นเส้นนี้ใช้แหนบช่วยในการสอดริบบิ้นเส้นที่3พลิกแล้วก็ม้วนขึ้นมาตามนี้สอดดึงให้กระชับค่ะเส้นที่4พับขึ้นมาแล้วก็พับโน้มไปทางนี้สอดใต้ตัวนี้วิธีการสอดริบบิ้นนะคะเราต้องนับให้มันเป็น3เส้นเสมอนะคะเห็นไหมเนี่ย1 2 3สอดมันจะต้อง1 2 3เก็บริบบิ้นก็คือสอดผ่าน3เส้นนะคะเส้นถัดมาทำเหมือนกันเส้นสุดท้ายที่เราจะสอดนะคะคือเส้นนี้คือเส้นที่8แล้วก็เสียบแหนบรอไว้เลยนะคะวิธีการสอดของเส้นสุดท้ายก็คือพับริบบิ้นเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องสอดเข้าไปใต้เส้นแรกที่เราสอดคือเส้นนี้นะคะ
ไม่แบบนี้คือไม่ถูกต้องเนาะเราต้องสอดให้มันกลีบมันทับซ้อนกันใช้มือช่วยตกแต่งริบบิ้นจัดริบบิ้นให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ใช้กุหลาบแย้มทำอันนี้ใช้กุหลาบตูมทำค่ะเสร็จแล้วตัดริบบิ้นส่วนเกินออกไปมาทำใบกันค่ะโดยใช้ริบบิ้นเบอร์2ตัดริบบิ้นประมาณ 7-8 เซนติเมตร4เส้นอันนี้น่าจะเป็นริบบิ้นเบอร์3นะคะโทษทีใช้ริบบิ้นเบอร์3สีเขียวตัดริบบิ้นประมาณ 7-8 เส้นนะคะเราจะมาพับครึ่งทีละ2เส้นตัดกลีบริบบิ้นแบบนี้ให้โค้งๆแบบนี้แล้วก็ตัดเข้าไปอีกด้านละ2อันเสร็จแล้วลักษณะกลีบจะเป็นแบบนี้ค่ะทำให้ครบอีก2เส้นง่ายๆนะคะการทำกลีบอุปกรณ์เสริมก็คือต้องมีเทปกาว2หน้าไว้ติดประสานกลีบกันนะคะพอติดกลีบได้แบบนี้แล้วเราก็ใช้เทปกาว2หน้าอันใหญ่หน่อยติดเข้าไปตรงกลางเพื่อเป็นการเชื่อมระหว่างกุหลาบกับกลีบใบนะคะให้มันติดทนนานก็เล็งเลยค่ะวิธีติดเล็งให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับการพับกลีบโปรยทานแบบนี้นะคะสามารถที่จะพับได้ต่อยอดจากกุหลาบแย้มแล้วก็กุหลาบตูมนะคะลักษณะเป็นเหมือนกันนี่จบไปแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ